เอาลิงแทงอย่างนี้แทงอย่างนี้นะแตกเลยเดี๋ยววันหน้าก็เข้าไปครับผมเนี่ยเดี๋ยวหมดการสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Mobile Legend Bangbang นะครับผมในคลิปนี้ผมมาเล่นไฮลอตนะครับผมเป็นโรมมิ่งเนาะซึ่งไม่ได้ทำคลิปโรมมิ่งมาสักพักแล้วแหละนะครับผมก็มาเล่นกันบ้างนะครับผมโรมมิ่งไฮลอตนะครับผมเป็นตัวละครที่มีคนเริ่มที่จะเล่นเข้ามาเยอะเรื่อยๆนะผมว่าผมสังเกตเห็นหลายแมตช์ที่ผมเล่นนะผมก็เจอไฮลอตบ่อยเหมือนกันนะแล้วไฮลอตเนี่ยมันทำให้ทีมมีอิมแพคมากขึ้นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะทำให้ทีมนี่สามารถเล่นได้ทำให้มีแบบโอกาสชนะสูงนะครับผมเพราะเป็นตัวที่แบบเปิดดันกวนได้หมดทุกอย่างครับผมเนี่ยโอ้ยศัตรูครับผมอันนี้เรามาส่องศัตรูก่อนนะสรุปแล้วมาติดเราเริ่มที่บัฟบูแปลว่าจะไปจบบัฟเลดอาจจะจบบนก็ได้นะครับผมหรือจะเล่นกลางรอดูก่อนนะครับอ่ะเพื่อนเราพยายามเช็คให้แล้วนะครับเราก็พยายามมาดูเต่าน้ำนะครับเต่าน้ำหรือน้องลิโทนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้เงินเยอะอยู่นะต้นเกมนะประมาณเกือบร้อยนะฮะคนก็เลยมากันเยอะเลยดูลิงก็มาโหลิงก็มาครับผมแบ็กซาน่าลิงไคเกียวตอนนี้กวนปั๊บบูเราอยู่เราต้องแบบพยายามกันตรงนี้ด้วยเยอะแยะเลยครับข้างหลังก็มีอีกนะฮะก็โปรดระวังด้วยนะครับผมทั้งลิงทั้งแบ็กซาน่าตอนนี้เดี๋ยวไทเกี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 ยวอย่าให้แบ็กซาน่าเขาไปกวนไทเกียวไทเกียวแค่นี้ก็พอแล้วยังเจอไทเกียวหรอไทเกียวเหรอเดี๋ยวไทเกียวไทเกียวแบ็กซาน่าแบ็กซาน่าเฮ้ยแบ็กซาน่าแบ็กซาน่าไปซะนะตื้มแทงไฮเกียวให้ติดสตันไว้ก่อนครับห้ามหนีดิเพื่อนห้ามหนีนะเพื่อนเรียบร้อยแตกครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเอาเลือดครับผมกลับมาแล้วก็ยืนเลนนะเดี๋ยวพยายามเช็คเลนตอนนี้ไฮเกียวยังกวนอยู่ครับผมไฮเกียวยังกวนอยู่นะนี่ครับผมไฮเกียวกวนอยู่ไปซะหน้าด้วยเดี๋ยวแว็กอยู่นี่แว็กอยู่นี่นี่ครับผมมันเอาเต่าจริงด้วยครับผมมาเอาเต่าครับผมเอาเต่าครับมันกันเพื่อนเอาเต่าครับลัดไม่ได้เลยนะฮะไม่เป็นไรป่ะถอยก่อนงั้นนะเพิ่มเลือดให้เพื่อนครับเพื่อนเข้าขนาดนี้แล้วเพื่อนเข้าขนาดนี้แล้วต้องเข้าแล้วไอ้ลิงมาเพื่อนโอ้เรียบร้อยเลยเกรนเจอร์โดนกระบองลิงตบหัวแตกครับผมแตกจริงๆงั้นถอยก่อนครับผมลิงตบหัวแตกขนาดนี้ต้องกลับไปเพิ่มเลือดแล้วแหละทำอะไรต่อไม่ได้แล้วไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์การบ้านก่อนคลิปมันชนป้อมแล้วตอนนี้โอเคครับกลับบ้านเมื่อกี้บุกหนักกันไปหน่อยนะครับผมซิลวาน่าก็เข้าลึกเกินลำบากเลยครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะต้องไปช่วยครับผมเราต้องช่วยนักยิงด้วยนะนักยิงอ่ะโปมันก็ยืนเลนยากนิดนึงนะครับผมไปตัดเลือดนะครับผมเราได้ชิ้นส่วนของเกาะไฟครับผมเนี่ยเห็นไหมมีแว็กซาน่าด้วยเอาแค่ชิ้นส่วนนะเนี่ยให้มันเผานะฮะมาแล้วเพื่อนมายืนกวนให้เฉยแล้วไม่มีอะไรไทเกียวอยู่กลางใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มาไทเกียวเดี๋ยวก็มาเห็นเราอยู่ไหนวินนั่นต้องมีไทเกียวส่องเข้าไปครับผมส่องเข้าไปอันตีก็มีอยู่อันตีเอาไว้ใช้สำหรับการเปิดนะบอกไว้ก่อนนะผมอันตีไฮลอตนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นไฮลอตใช่ไหมเลยบอกไว้ก่อนดีก่อนนะสกิลหนึ่งครับผมจะวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วแล้วก็แทงสตันนะผมง่ายๆเลยสกิลสองครับผมก็จะเป็นการเผาอ้อมตัวนะครับมันจะมีวงของมันเอาไว้แก้พวกแบบนี้แหละเดี๋ยวคอยดูเนี่ยติดสโลด้วยเอาไว้ไล่เอาไว้แบบยืนในไฟครับผมเนี่ยอันตีครับผมกลางพื้นที่อย่างเงี้ยยาวๆครับวิ่งเร็วนะครับผมนี่ทุบไปครับเนี่ยเพิ่มเลือดกดเพิ่มเลือดด้วยยื้อเวลาให้เพื่อนหน่อยเออเรียบร้อยกูเออโหรับเต็มๆเพื่อนช่วยหน่อยเออยิงไปยิงแทงเหรอเพื่อนไม่ยิงมันวะมาติดหน่ะไปยิงแทงอ่ะเรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพูดต่อนะก็คืออันตีของไฮลอตนะมันจะกลางพื้นที่ยาวๆไปเป็นทางใช่มั้ยเนี่ยอย่างนี้ครับผมเนี่ยปึ๊บนะมันจะหิวเลือดด้วยนะเพื่อนที่อยู่ในนี้ก็หิวเลือดนะหิวเลือดให้เพื่อนแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเพื่อนจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมศัตรูเนี่ยถ้าโดนถ้าไปเหยียบในพื้นที่ของเราจะติดสโลนะครับผมเอาลิงที่แทงหนึ่งทีโอเคเราจะชิ้นส่วนเฮ้ยเปิดสกิล2เห็นไหมสกิล2ครับมันเผาอ้อมตัวอย่างนี้นะครับ
พราะเผาอ้อมตัวใช่ไหมเวลามันหายตัวมาอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดจากการหายตัวเลยนะครับผมหลุดจากการหายตัวเลยเดี๋ยวเราจะกวนนักยิงเขานะครับผมสกิลเราเพิ่งพูดถึงแพสซีฟนะแพสซีฟของไฮลอตนะก็คือการใช้มานาเนี่ยเดี๋ยวนี่ครับผมดูเอานี่ก่อนเดี๋ยวจะพูดต่อเอานี่ก่อนชิบหายแล้วกูโอ้ยตายเจ๊แน่งานนี้อ้าวเยอะจังวะเอามาไงอีกมาติดโหนั่นแหละครับผมเรียบร้อยโอเคงั้นพูดต่อให้จบเลยพาสซีฟมันน่ะคือถ้าเราใช้สกิลทุกสกิลจนมานาหมดแล้วใช่ไหมครับเวลาใช้สกิลครั้งต่อไปเนี่ยมันจะใช้เป็นเลือดแทนมานาแค่นั้นเองนะครับอันนี้เข้าใจง่ายๆแบบคร่าวๆนะครับผมเลยเป็นตัวที่แบบไม่ต้องกลับบ้านบ่อยแล้วถ้าเลือดหมดแล้วค่อยกลับนี่กวนเข้าไปดักหน้าครับโยนดักหน้าติดสตันไอติดสโลสกิลหนึ่งติดสตันอุ้มยกเกลียวเพิ่มเลือดไปก่อนแล้วกันเพื่อนระเบิดตุ้มตามเลยเว้ยโอ้แตกซะงั้นเกรนเจอร์แตกแล้วเอาต่อเลยแตกเรียบร้อยครับผมสวยไม่เดินหนีโอเคเพื่อนยังอยู่ปั๊มโอ้โหดูดิครับปิงแดงมากบอกเลยว่าปิงแดงสุดๆแล้วเล่นยากมากครับผมถอยก่อนดีกว่านี่เอาต่อแล้วเพื่อน เพื่อนตีให้แล้วนี่เล่นต่อยากอยู่นะเอาศัตรูไม่กล้าเข้าครับโหแบบนี้อันติไทเกียวก็เสียฟรีครับผมก็เป็นการว่าเราได้ซื้ออันติไทเกียวไปว่างั้นเถอะนะครับจำอยู่นะเอาไทเกียวมาเช็คแล้วครับถึงไทเกียวมันจะรวบได้เยอะนะหรือว่าเป็นตัวที่ถูกแบนหลุดแบนมาก็นั่นแหละครับถ้าเล่นไม่เป็นหรือว่าเข้ามั่วนี่มีค่าเท่าเดิมเอามาแล้วลิงก็มาครับผมลิงก็มาเดินโซนให้เพื่อนนะผมอันตีไปก่อนตีสโลไว้ศัตรูก็เริ่มจะลำบากแล้วเล่นลำบากแล้วไทเกียวทำไรไม่ให้เข้าไฟไทเกียวห้ามไปพวกยิงไปไม่ให้วาร์ปไม่ให้หายตัวมาเรียบร้อยแตกครับผมนี่ไงต่อละพี่ไงต่อละแตกนะเรียบร้อยแตกครับผมเนี่ยเวลาจะหนีไงไทเกียวเวลามันจะหนีหรือมันจะเข้าเนี่ยมันจะกดหายตัวเข้ามาใช่ไหมถ้าเรากดสกิล2ปุ๊บมันโดนสกิล2เราเผาอ้อมตัวนี่หลุดจากหายตัวครับผมนี่ก็คือข้อดีของไฮลอตแหละไม่ต้องสกิล2ก็ได้มั้งแค่เผาไอตัวเกาะไฟเผามันก็เรียบร้อยละเฮ้ยมีคนดักอยู่ตรงนี้เหยียบไปก่อนครับผมเหยียบไปก่อนถ้าเห็นแท็บก็เหยียบให้เพื่อนเลยก็ได้นะครับถ้าคิดว่ามันไม่มีใครจะมาไฟเราได้นะเพื่อนจะได้เล่นง่ายๆมีใครไหมครับปุ๊บผมกดสกิล1เข้าตลอดนะเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีใครไหมก็รอกดตีธรรมดาเพื่อทำสตันแต่ว่ากระตุกจัดเลยนะตอนนี้กระตุกกระจัดเต็งแปะนะเอาดีเพื่อนเอาไปดีเพื่อนเพิ่มเลือดไหมเพื่อนเพิ่มเลือดไหมเยอะมากเพิ่มเลือดไปก่อนเฮ้ยทำอะไรไทเกียวไม่ไปหลุดแต่ว่าแตกเหมือนเดิมคราวนี้เรามากันบ้านกันป้อมก่อนนะครับผมไม่ให้คลิปมันชนป้อมเยอะขนาดนี้ประตูมันจะจบป้อมนี่มันจะได้เงินเยอะคราวนี้เราได้เกาะเกิดนะได้โล่คืนชีพนะครับผมโลกคืนชีพเราจะกล้าเล่นมากขึ้นต่อไปเราก็จะออกเป็นเกาะไฟแบบฟูลเลยตัวเต็มเลยครับเนี่ยมาติจะหนีครับผมนี่ทะโลเห็นไหมทะโลหนักมากแต่มันหนีไปทางนู้นแล้วไม่ตามดีกว่านะผมว่าไม่ตามน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันซื้อเวลาเราไปเยอะแล้วนะครับผมนู่นข้างล่างครับผมเราต้องไปช่วยข้างล่างครับผมจะปล่อยนักยิงอยู่คนเดียวแล้วผมมีลิงด้วยไม่รู้จะโดนอะไรบ้างครับผมนี่ใช่ไหมนักยิงของมันมีโปกับลิงครับผมแทงไปก่อนอ้าวมา3ตัวครับผมอย่าเข้านะครับอันตีเลยเพื่อนอันอ้อมไปเอาโปแล้วกันบางกว่านี่โดนรวบครับโดนรวบไม่เกิดผลครับผมไม่มีเพื่อนไม่กล้าเข้าไงรวบไปก็เท่านั้นครับผมนี่ไปไหนครับเรียบร้อยแตกครับผม
หายตัวไม่รอดหรอกเรามีสกิล2หิวเลือดหิวเลือดเพื่อนหิวเลือดเติมเลือดให้เพื่อนโอเคจบป้อมกลางเลยครับผมจบได้จบได้คลิปเข้าแล้วคลิปใหญ่ด้วยเอ้ยเรียบร้อยครับป้อมแตกแล้วนะฮะเอานี้ศัตรูเหลือแค่ลิงตัวเดียวนะครับแต่ว่ามันใกล้จะเกิดแล้วพวกมาติสพวกอะไรใกล้เกิดแล้วก็ต้องระวังด้วยมาติสเกิดแล้วครับผมต้องถอยแล้วนาทีนี้นะฮะเล่นต่อไม่ได้ไปเอาหลอดดีกว่าครับไม่งั้นจบไม่ได้นะครับตรงนี้มาติสเปิดวิชั่นครับผมเหยียบเปิดวิชั่นยังไงก็รู้เหมือนเดิมแหละว่าต้องเอาหลอดนะมันจะมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับผมมาทันไหมครับไม่ทันหรอกครับผมเพื่อนเราตีไปตั้งนานแล้วเอาลิงครับโยนร่างฟอร์มมาเอาไฟเกียวดูดรวบมาเรียบร้อยอ้าวสกิลยกอีกโคตรเยอะเลยตรงนี้เอานี่ไปก่อนนะผมสโลศัตรูไปก่อนนะผมให้เพื่อนหนีก่อนหนีได้มั้ยเกรนเจอร์หนีได้มั้ยเกรนเจอร์อย่าโอ้โหเกรนเจอร์หมากัดเกรนเจอร์แตกเลยครับผมเรียบร้อยครับผมเราก็จะแตกเหมือนกันหน่อยถอยก่อนนะครับไม่อยู่ทีมเราแตกหมดเลยครับผมสรุปแล้วได้หลอดเราไม่คุ้มเลยนะครับไม่ไล่ต่อนะเมื่อกี้ไม่ไล่ต่อใช่ไหมนี่ครับผมกันไหมครับกันหลอดครับผมเอาไงลำไม่เคยลำเราอยู่บ้านไม่เคยลำเลยนี่ยังไงต่อครับลิงโอ้โหไปเล่นบัฟบูแล้วครับผมมาประกวนนี่ครับแทง1ทีเนี่ยเออแตกสวยงามมากเดี๋ยวโอ้โหมันรวบไถมาอย่าลืมนะว่าเรามีนะผมสกิล1จะมาแล้วแทงจึ๊กทีเดียวแตกนะเรียบร้อยเข้ามาดิลิงไปไหนต่อนู่นไปนู่นแล้วยิงอีกไปอีกได้ไหมวะโอ้ยแตกไหมแตกไหมลิงแตกครับผมลิงบอกกดหัวเราะทำไมวะกดแล้วก็แตกอายเลยกวาดเรียบครับกวาดเรียบทีมไว้สยิวกิ้วสยิวกุ้ยเลยครับผมเนี่ยเรดเกมมันเป็นอย่างนี้แล้วไฮล็อตเนี่ยมันเก่งครับผมมันยืนคำให้ได้สบายๆครับผมยิ่งมีเกาะเกิดนะแบบไม่กลัวยืนสบายๆเลยปล่อยให้เพื่อนทำดาเมจเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะพุ่งมาปุ๊บมันจะอันตีรวบนะถอยไปก่อนเพิ่มเลือดไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เหลือเลือดแค่นี้อยู่ทำไมเพื่อนเล่นระยะไกลได้อยู่ได้ระยะไกลไม่ได้เอามาติสครับผมมาติสสยองขวัญเพื่อนยังไงดีเพื่อนอยากเข้าเอาโดนรวบไปแล้วเพื่อนสกิล2นะเพื่อนไม่ไหวเนี่ยเพื่อนเยอะมากเลยเพื่อนไม่ไหวเพื่อนอันตีดีกว่าอันตีมาโอเคเอาใหม่ตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปบวกช่วยเพื่อนนะครับลิงแตกแล้วครับผมโดนสไนเปอร์ลัดช็อตวิ่งมาอันตีให้เพื่อนเลยครับผมทั้งเพิ่มเลือดวิ่งเร็วนะครับอะไรครับผมมาติดแตกไปแล้วนะปลาแตกคราวนี้สบายเราครับผมมันจะลัดได้ยากลัดได้แต่ว่าลัดได้ยากประมาณนี้นะครับโอเคจบเกมได้แล้วมั้งตอนนี้ดันขึ้นเลยครับดันเลนสูงเลยนะดันเว็บสูงขึ้นไปเลยจบได้คือจบไม่ได้ก็คือรอหลอดเกิดแค่นั้นเองแต่ว่ายากอยู่นะถ้าปล่อยนานไม่ดีประตูมันเลทเกมได้ของลำบากครับผมลองเอากดโดนอบิลิตี้โอ้โหกดโดนสเต็ปเดี๋ยวใจเย็นๆดีอะไรวะอะไรวะยืนค้ำไปป้อมแตกแล้วนะฮะผมโอเคเหนื่อยอยู่นะแต่ก็สนุกดีครับผมสำหรับไฮล็อตเนาะเล่นเกมมันเล่นง่ายครับผมคราวนี้มันเริ่มทางศัตรูเริ่มลำบากใจแล้วนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอ้โห MVP ด้วยนะครับสวยๆเลยฮะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับผม